ขยับไปรอข้างหน้าก่อนก็ได้ครับจะได้รอเก็บภาพได้เพราะเดี๋ยวเขาจะไหว้ไปทางนู้นครับใช่เดินตัดดีกว่าพอเสร็จพี่ลุงลงเราจะดูดออกก็น้ำก็จะทำความสะอาดที่จะดูดเปลือกออกเออถ่ายเขาแม่เขากำลังลอยวิติดหัวโทษคายฮะมันจะคายเปลือกออกมากินเสร็จมันจะบ้วนเปลือกทิ้งถ้าบ่อนี้ถ้าเราเทียบกับบ่อที่แล้วบ่อที่แล้วจะสว่างกว่าบ่อนี้จะมืดเพราะว่าบ่อนี้สัตว์ที่ดิสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลฉลามกระเบนพวกนี้จะแอคทีฟเมื่อแสงน้อย
พราะพวกนี้เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนพวกฉลามกระเบนพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้แสงจ้าเนี่ยเขาจะนอนนิ่งๆแต่ถ้าเกิดพอแสงมันน้อยเนี่ยเขาจะว่ายเพราะนั้นลายในจิตพวกนี้มันจะต้องแบบการจับแสงการอะไรต่างๆที่ตัวเนี่ยมีไม่กินไม่ได้กินต้องทำให้เป็นแฮกกิ้งต้องให้เหมือนตามธรรมชาติไม่กินเลยค่ะเขียวต้องมันตุ้ยใหญ่มากอ่ะโอ้ยผัดนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนะนี่อะไรนะปลาเก๋าอ่ะพวกนี้เขาเรียกฉลามที่เกาฉลามแมวพวกนี้มันจะแอคทีฟเวลาที่ให้อาหารนะครับเขาใช้ชีวิตเกือบทุกวันในการนอนนี่มันกินนี่มันกินเด็กมันได้เลยปลาเก๋าปลาเก๋าคนปลาเก๋าท่อน้องตาเลยอ่ะพวกนี้ทานได้หมดหรือเปล่าคะใช่ครับทานได้หมดครับทานได้หมดแต่เนื้อมันคงทานได้ทำหมูไว้ได้พี่เนี่ยตอบได้เลยทานได้หมดเดี๋ยวมื้อนี้นี่ก็ฉลามไปต่อยังครับมันนอนครับมันนอนแต่เวลาพอให้อาหารเขาก็จะว่ายตรงนี้มันนอนที่มันอะไรนอนเราตรงนี้เขาจะเรียกฉลามขี้เศร้าครับไม่ปกติมันก็อยู่ข้างบนที่นั่งแต่นี่มันลงอยู่บนพื้นเลยอ่ะพวกนี้เป็นฉลามที่ไม่ดุเอาละฮะไม่ดุครับตัวนี้ครับกดให้ที่ฉลามที่เกียจ